เรียนวันนี้บทที่สามนะครับวิชาเราจะอุปกรณ์ทุกคนวันนี้ครูจะนำเสนอวิชาอาวุธปล่อยหนังสือฮาร์พูนอาวุธปล่อยหนังสือฮาร์พูนระบบอุปกรณ์หนังสือฮาร์พูนในกองทัพเรือปัจจุบันว่าปัจจุบันเรามีอยู่สามรุ่นแต่รุ่นที่สามจากที่บอกครูเราซื้อแล้วแต่ยังไม่มาประจำการอยู่เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชทั้งนี้เราจะเรียนเอาปล่อยเราเรือพูดรุ่นแรกคือเรามีสองรุ่นคือฮาร์พูนปอกวันทูและปอกเอ็นจีผลิตโดยประเทศสหรัฐอเมริกาประจำการอยู่ในกรมในกองทัพเรือปี2529ยุทธจรของปอกเอ็นจีประจำการอยู่เรือหลวงรัตนกรเรือหลวงนเรศวรในสามสีเพิ่มเติมคือสามารถรีแอคได้เมื่อเอาปล่อยทั้งคาดเข้ากรณีที่เอาปล่อยคิดคาดเข้าการรีแอคทำหมายถึงว่าวกกลับมาโจมตีซ้ำได้ปัจจุบันเป็นปัจจุบันนี้คือเอาครับผมครับแต่ของใหม่มีสามขึ้นใหม่เลยมีสามรุ่นแล้วมีสามปอกปูด้วยมั้งเดี๋ยวที่เราจะเรียนในบทเรียนนี้คือปอกวันซีกับปอกวันทูปอกวันจีก็อัปเกรดระบบคอมพิวเตอร์เอ็นจีทำให้ดีขึ้นพัฒนาให้ดีขึ้นรวมถึงการพัฒนาระบบมาตรการตอบโต้การต่อต้าน ECM ด้วย Electronic Counter Counter Measure ลักษณะเป็นการเปิดการแต่พัฒนาระบบจำศีลให้ดีขึ้นโดยคุณสมบัติพื้นฐานครูก็จะสรุปนะครับได้ไกลเกินระยะขอบฟ้าโอเวอร์ดิโซนซึ่งนกมีขนาดมากทำลายได้เป็นขอบฟ้าภายในวงกลมพื้นที่1,500ตารางไมล์การนำหินขึ้นแบบอัตโนมัติหลังจากยิงไปแล้วไม่ต้องไปสนใจเตรียมตัวปล่อยลูกคาร์บูนเพื่อต่อตีเป้าอยู่ได้เลยระบบนี้เรียกว่าระบบ Active Homing หรือระบบอัตโนมัติใช้ได้ทุกการอากาศได้เฉพาะอากาศหลายชนิดแบบจบพาร้องแบบออกอายุได้อำนาจการดูแลสูงลบมีน้ำหนัก215ปอนด์แล้วกระทบเป้าเท่ากับแรง65ตันแรงยิ่งมีความเร็ว60ไมล์นะ60ไมล์ต่อชั่วโมงเป็นเป้าซึ่งอำนาจการระเบิดจะรุนแรงมากเรดาร์ค้นหาเรดาร์ค้นหาหรือซีเกอร์จะออกแบบมาเพื่อการรบกวนภัยพิบัติความสูงในการโคจรเลี่ยน้ำเลี่ยนทำให้เรดาร์ขนาดเริ่มทำงานถึงแยกแค่เข้าการทำงานของเรดาร์แล้วแต่เราตั้งยิงถ้าเราตั้งยิง RPM หรือการวิ่งร้อนดูทั้งระยะและการวิ่งการทำงานของการสัมผัสต่างยิงแบบ BOL Value Oriented
ครับผมเกิดเลคเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เลคเชอร์เพื่อให้น้องเนี่ยรอดทุกการติดต่อพอได้จากที่ขาดีหลายประเทศบินจากเรือดีน้ำก็ได้ออกจากเครื่องบินก็ได้จากฐานยิงรักษาฟังก็ได้จากเรือดำน้ำก็ได้บินจากเรือน้ำก็มีแคปซูลออกมาไปทำงานเพื่อทำงานก็จะผ่านดูฝันสีเพื่อออกจากทอนสีการดูแลรักษาการดูแลรักษาที่ว่าเราเอาไปโหลดในเรือหรือติดตั้งในเรือก็จะมีระบบ view intake มีแล้วปิดเทปเองซึ่งใช้เวลาในการทำงานประมาณ15-17 วินาทีเท่านั้นใช้ง่ายการดูแลอย่างดีครับคือเพื่อนะครับสอบเอาไประบบเทนดูมีประจำการในกองทัพเรือมีเครื่องบินฮาร์พูนที่ใช้ยิงแต่เรือมี3 แบบมี3 แบบหนึ่งใช้ยิงแบบไลท์เวทติดตั้งบนเรือคอเวทเรือมรณะโกศินเรือไทยติดตั้งลำละ4 แผ่นยิงแต่ละ4 ท่อยิงติดตั้งลำละ4 แผ่นแผ่นละ4 ท่อก็เรือหรือแบบเป็น8 ท่อยิงแผ่นละ4 ท่อยิงอันนี้ลักษณะของสีโคตรลักษณะของสีลักษณะใกล้เหมือนกันนะครับอันนี้คือแท่นฮาวูการดับฟ้าอีกเป็นการดับฟ้าสามารถติดตั้งได้8ก็ยิงมาซ้อนกันได้2กราบแล้ว4 ท่อนี้อันนี้คือแท่นฮาร์พูนวางซ้อนบนได้วางซ้อนบนได้แท่นเป็นแท่นติดอยู่ที่ยึดติดกระดาษฟ้าเรือทำมุม35 องศากระดาษฟ้าเรือทำ35 องศาแบบว่ากระดาษฟ้าเรือเป็นแท่นไร้เดียวหนึ่งแท่นติดตั้งก็ได้10 ท่อยิงนี่คือท่อยิงไร้เวทแล้วเชื่อมคอมพิวเตอร์มา6.0จะมีฝาปิดหน้าแล้วก็ฝาปิดท้าย8.0ท่อยิงไลท์เวทไลท์ชิปคอมพิวเตอร์น้ำหนักท่อยิง419 ปอนด์ยาว189.18 นิ้วสูง25.9 นิ้วกว้าง26.10 นิ้วจุดศูนย์ถ่วงวัดจากปลายสุดกลางไปน้ำหนักท่อยิงและน้ำหนักลูกวุ้นบ่อยรวมกันนะ1,9637 ปอนด์หรือประมาณ890.7 กิโลกรัมคือพอชนิดไลท์เวทต่อไปเป็นแท่นยิงแบบช็อครีสแตนเกตดีนี่คือตั้งเรือฟิเกตเรือหลวงนเรศวรตากสินนเรศวรตากสินผลิตเจ้าแอลต่อจากอูจากประเทศจีนก็ดำเนินการเมื่อพ.ศ. 2538ครับแท่นยิงกัน8 ท่อยิงการ8 ท่อยิงกันแปดท่อยิงนะครับนี่ท่อยิงทำมุม35 องศาเช่นกันทำมุม35 องศาขับจากตาเรือเช่นกันน้ำหนักท่อยิงช็อคอิสแตนไลท์เชฟคอนิเตอร์น้ำหนักท่อยิง633 ปอนด์ยาว180 นิ้วสูง16 นิ้วกว้าง26 นิ้วจุดศูนย์ถ่วงวัดจากปลายสุด101 นิ้วก็
้ำหนักท่อยิงบวกหรือกว่าหรือ2,128ปอนด์หรือ965กิโลกรัมแท่นยิงแบบแอสล็อกไลน์เชื่อม้าสะดวกมาแต่ติดตั้งบนเรือหลวงสุดยอดฟ้าจุฬาโลกและเรือหลวงจุฬาลภาลัยติดตั้งลำละสี่ไกด์สามารถโดดเมเซลที่1,2,7,8,1,2,7,8นี่นะครับ2,7,8ต้องจำการในปี2,107ถึงปีและปีพ.ศ .2,542 เรือฟ้าจุฬาโลกและเป็นเรือลำอะไรปัจจุบันเรือทั้งสองลำปลดระวางพอยแค่ยิงนี้ก็ปลดระวางนะครับเป็นประจุปลดระวางแล้วเรือแคปอัสล็อกฟ้าจุฬาโลกปัจจุบันสามารถติดตั้งมาพูดได้กัน1,2,7,8ส่วน1,2,3,4,5,6,7,8ติดตั้งยิงพอวิดีโอเอสล็อกแอนตี้ซับมารีนล็อกเก็ตเป็นพอวิดีโอปราบลงน้ำยักษ์ไปติดตั้งกับเครื่องบิน F-27 Mark 200ติดตั้งได้ลำละ2 ลูกที่สตาร์วิงสีแดงนี่ครับตับดีตรงนี้ตามนะเดี๋ยวเราลุ้นดูเราทุกเรือมีสองลำจากเครื่องบินก็จะมีบูสเตอร์ ATM นะครับ ATM 8CD บูสเตอร์จากเรือชุดเรือแล้วก็น่าจะเป็นตัวตายแทนที่จะเข้าสายแบบข้ามเรือนี่การอัดที่เราจะต่อยูนี่ปีนี่ปีนนี่บูสเตอร์แล้วจะออกไปประมาณ3,28 วินาทีบูสเตอร์กับสลับตกน้ำตัวนี้ก็ตกน้ำไปแต่พอดีก็รู้ดีแค่สิเรือที่ตั้งฮาปูนะเรือพัฒนาประสิทธิ์โปรไทยชุด1 ชุด 2แล้วก็นาเรศวรจาก4ติดตั้งดีเจ็ดเจ็ดสำหรับการรูปขับกว่าก็มีฮาปูนถ้ายิงจากเครื่องบินมันก็มีอินฟูเตอร์แอร์ร้อนอินฟูเตอร์ส่วนแอสล็อกร้อนตาชาหรือท่านก็ติดแล้วเดี๋ยวติดฝั่งแคนิเตอร์ครับแคนิเตอร์ยิงจากเรือแล้วก็ยิงจากแคปซูลของเรือดำน้ำก็จะมีบูสเตอร์ต่างกันมันจะมีบูสเตอร์นะครับยิงจากแอร์ร้อนลักษณะของความถี่ยิงจากเครื่องบินความยาว3.835 เมตรหรือ125 นิ้วความกว้างของปีก914 มิลลิเมตรน้ำหนัก500 กิโลกรัมมัน1,100 ปอนด์นี่คือมีพุทเตอร์ยิงจากดินและหลบระบบน้ำผีช่วงแรกช่วงเดินทางที่เอซิอินเกตดิจิตอลคอมพิวเตอร์สับดาวแอนติจูเฟสซิเต็มใช้ยานยนต์ในการเดินทางลงสุดท้ายแอคทีฟโฮมี่อันนี้ก็หาต่อด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติระบบหัวล็อกเป็นดิลเบิร์ดแรงสูงอะไรก็สี่น้ำหนักรวม227 กิโลกรัมหรือ500 ปอนด์น้ำหนักดิลเบิร์ด97.5 กิโลกรัม215 ปอนด์หน่วงเวลาการระเบิด14 มิลลิวินาทีระบบขับเคลื่อนการปล่อยใช้ความเร็วของเครื่องบินเพราะไม่มีส่วนขับเคลื่อนระยะต้นหรือบูสเตอร์ช่วงเดินทางใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต J402C
CA400เป็นส่วนขับเคลื่อนรักษาความเร็วน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ JP10 น้ำหนัก128ปอนด์ความเร็ว0.83มัค548น็อตหรือ925ฟุตต่อวินาทีการโคจรระยะยิงใกล้สุด5ไมล์ทะเลหรือ9กิโลเมตรระยะยิงไกลสุด75ไมล์ทะเล135กิโลเมตรระดับการโคจรปกติ 82.5 ฟุตประมาณ25เมตรวางสูงก่อนชนเป้าต่ำมากขึ้นอยู่กับสภาพท้องทะเลความสามารถในการหันเลี้ยว 4G มุมยิงทางข้างจากเครื่องบินบวกลบ90องศาการยิงจากเรือผิวน้ำเรือระดับน้ำอันนี้ก็จะมีบูสเตอร์ก็จะยาวกว่าความยาว 4.628 เมตรหรือ 182.2 นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางเมื่อปีกพับปีกอยู่ในท่อยิงจะพับ344มิลลิเมตรหรือ 13.5 นิ้วความกว้างของปีก914มิลลิเมตรน้ำหนัก691กิโลกรัมระบบโน้ตถี่เหมือนกันนะครับระบบโน้ตถี่เหมือนกันเหมือนกับการจัดเครื่องบินช่วงแรกช่วงเดินทางอันนี้ก็ใช้เยโลในการทำงานส่วนช่วงสุดท้ายการผสมแบบอัตโนมัติ active homing อัตโนมัติเรือผิวน้ำระบบลบเหมือนกันส่วนกับเพื่อนส่วนกับเพื่อนเหมือนกันนะครับเหมือนกับลอยจากเครื่องบินแต่เปลี่ยนไปในช่วงแรกใช้ดินขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็งเป็นตัวเคลื่อนระยะต้นบูสเตอร์น้ำหนัก 116.8 กิโลกรัมส่วนช่วงเดินทางใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตเช่นเดียวกับลอยจากเครื่องบินใช้น้ำมัน JP10 หนัก118ปอนด์ระยะยิงเท่ากันระยะยิงไกลสุด5ไมล์ทะเล9กิโลเมตรระยะยิงไกลสุด75ไมล์ทะเล135กิโลเมตรนับการโคจรปกติ 82.5 ฟุตความสูงกว่าชนเป้าความเลี้ยว 4G มุมยิงทางข้างเลือกดูนะครับเป็นการบวกลบ90องศาท่อยิงจะประมาณอยู่ที่35องศาแบบฟ้าเรือมุมยิงแท่นยิง S lock หรือว่า24องศามุมยิงแคปซูล30ถึง52ใช้ที่46องศาส่วนมุมยิงในแท่นรักษาฝั่ง35องศาเหมือนกันมุมยิงทางข้างจะเลือกอยู่นะบวกลบ180องศายิงทางข้างจากเรือดำน้ำบวกลบ90องศามุมยิงทางข้างจากเครื่องบินบวกลบ90องศายิงได้ฟรีสเตท5ฟรีสเตท5ก็ความสูงเป้าเอาสูงขึ้น8ถึง12ฟุต
่อไปนะครับส่วนประกอบของปอยสีหาปูนแล้วปอยแล้วสีหาปูนมีส่วนลำตัวที่เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือน้ำหนักสำหรับของปอยสีหาปูนใช้ยิงจากเรือผิวน้ำเรือดำน้ำส่วนประกอบของปอยสีแบ่งออกเป็น5 ส่วนได้ยิงกับก็4 ส่วนส่วนประกอบของเอาขวานสีแบ่งออกเป็น5 ส่วนคือ1 ส่วนน้ำสีไกด์ดันซิสเต็มไกด์ดันเซ็กชั่น2 ส่วนหัวลบวอร์เซ็กชั่น3 ส่วนกับเพื่อนซับเทนเนอร์เซ็กชั่น4 ส่วนควบคุมและแผนหางเสือคอนโทรลโบสเทลเซ็กชั่น5 ส่วนกับเพื่อนระยะต้นฟูเตอร์เซ็กชั่นเอาไหวสีที่ใช้ยิงจากอากาศยานจะแบ่งออกเป็น4 ส่วนเหมือนกับเอาไหวสีใช้ยิงลงน้ำลงน้ำยกเว้นมีตัวกับเพื่อนฟูเตอร์เซ็กชั่นไกด์แดนส่วนวอร์เฮดส่วนซับเทนเนอร์รีเทลไม่มีส่วนฟูเตอร์ไม่มีส่วนนี้ส่วนวิถีส่วนวิถีส่วนนักวิถีอันนี้คือหน้าตาส่วนนักวิถีรถไฟมีเรโดมีซิกเกอร์มีสายอากาศอันเป็นหน้ามีอัลติเมเตอร์ถึงวัดความสูงมีไกด์แลนด์คอนโทรลยูนิตอันนี้จะเป็นซิกเกอร์มีมิดคอร์สไกด์แลนด์ยูนิตคือตัวนี้นะครับส่วนประกอบที่สำคัญของส่วนนักวิถีที่หนึ่งในหน้าค้นหาเวลาซิกเกอร์2ระดับน้ำสีช่วงกลางมิดคอร์สไกด์ไลน์ยูนิตเป็น PU เรดาร์วัดความสูงเรดาร์อัลติเมเตอร์เครื่องแปลงไฟฟ้า power converter เรดาร์ค้นหาเรดาร์ซิกเกอร์อยู่ในครอบหัวเลยโดมโดยมีมิดคอร์สไกด์ไลน์ยูนิตเป็น PU ควบคุมการทำงานในการค้นหาติดตามเป้าข้อมูลที่ได้รับจะส่งกลับไปที่ MGU เรดาร์ค้นหาส่งหาภาพไปพบเจอเป้าก็จะซ้อนกลับเข้ามาเข้าเครื่องรับของเรดาร์ค้นหาข้อมูลที่ได้ก็จะส่งไปให้ MGU หรือ Big Cross Guidance Unit หรือคอมพิวเตอร์การค้นหาการควบคุมรับคำสั่งจากคอมพิวเตอร์การค้นหาด้านข้างบวกลบ45 องศาหรือสูงการค้นหาทางความสูงมีกรอบจำกัดทางสูงและทางต่ำขึ้นกับคำสั่งจาก MGU ระยะค้นหาทางลึกต่ำสุด 0.2 ไมล์สำหรับการหาเป้าใหม่ภายหลังจากจับเป้าได้แล้วและเกิดการจางหายของสัญญาณ2 ไมล์สำหรับการค้นหาแบบ RBL RBL ก็จะมาจาก length and bearing one ระยะ 2.7 ไมล์สำหรับการค้นหาแบบ BOL จะมีผลลัพธ์นะครับอันนี้ถ้าเกิดเข้าหาจะเริ่มค้นหาใหม่ระยะตามนี้นะครับส่วนระยะทางลึกสูงสุด13 ไมล์ทะเล13ไมล์ทะเลไประบบน้ำฉีดน้ำฉีดช่วงกลางมิดคอร์สไกด์ไลน์ยูนิตคอมพิวเตอร์ DCA ดิจิตอลคอมพิวเตอร์แอสเซมบลีทำหน้าที่เก็บโปรแกรมคำนวณสัญญาณดิจิตอลควบคุมเวลาและสัญญาณทางเข้าทางออกของหน่วยความจำหนึ่งระบบให้ค่าอ้างอิงในการทรงตัว ARM Amplitude Reference Assembly ประกอบด้วยเยโล3ตัวเครื่องวัดอัตราเร่ง3ตัวและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้ตรวจจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงการทรงตัวและอัตราเร่งตัวเยโลที่กับตัววัดสมรรถภาพของแหวนสีเครื่องวัดว่าสถานภาพรู้ตัวสถานภาพในปัจจุบันนี้อยู่ตรงไหนส่วนเครื่องวัดอัตราเร่ง
คำว่าอัตราเร่งอัตราแรงของลูกอาวุธปืนวิถีการเกณฑ์กำหนดต่อไปเรดาร์วัดความสูงเรดาร์อัลติเมเตอร์วัดความสูงได้10-5,000ฟุตย่านความถี่ซีแบนทำหน้าที่วัดความสูงของอาวุธปล่อยโดยถี่ขนาดโคจรโดยส่งข้อมูลความสูงที่วัดได้ให้ MGU สายอากาศเครื่องวัดความสูงมี2ตัวตัวส่งจะอยู่ตรงกับกลางด้านล่างของส่วนโดยถี่ตัวรับจะอยู่ด้านล่างของส่วนหัวลบสายอากาศทั้งสองอันจะไม่ติดตั้งรวมเข้าด้วยกันเพื่อที่จะได้แยกการทำงานคืออีกตัวหนึ่งเป็นตัวส่งและอีกตัวหนึ่งเป็นตัวรับตัวส่งตัวกลางตัวล่างตัวนี้ตัวรับอยู่ตัวล่างของส่วนหัวลบนี่นะครับตัวรับส่งปฏิกิริยากระทบพื้นน้ำแล้วสะท้อนมากับกระทบตัวรับไปถึงบอยเฮดบอยเฮดลักษณะของบอยเฮดหัวลบน้ำหนักรวม490ปอนด์122กิโลกรัมน้ำหนักมือเบิด215ปอนด์95กิโลกรัมสามารถทะลุทะลวงและทำลายเป้าที่แข็งได้จากการทดลองเอาขวานังสีสามารถทะลุลวงเหล็กหนา 0.75 นิ้วซึ่งทำด้วยเหล็กเป็นลูกตัวทีได้ถึง12นิ้วให้อำนาจการทำลายสูงสามารถชนเป้าได้มุมกว้างลงเวลาการทำงานของชนวนเพื่อความปลอดภัยของเรือยิงนวงเวลาระเบิดของโอรสภายหลังจากชนเป้าแล้วต่อไปส่วนกับเครื่องรักษาความเร็วสแตนเนอร์เซ็กชั่นส่วนที่นำพาลูกความสีไปยังเป้าหมายออกจากส่วนวอร์เฮดส่วนสแตนเนอร์เซ็กชั่นมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ดังนี้เครื่องยนต์เจ็ตไลท์เวทเทอร์โบ ECA Electronic Control Amplifier Missile Battery แบตเตอรี่ใช้งานในเครื่องยนต์ Engine Start Relay Fire Warning Sensor Fire Warning Sensor สำหรับการยิงแบบแอร์ลอนน้องบินจากเครื่องบินตัวไฟล์วอร์นิ่งเซนเซอร์เครื่องยนต์เจ็ตไลท์เวทเทอร์โบเจ็ตเป็นส่วนที่ทำให้อาวุธปล่อยน้ำผีมีความเร็วคงที่ในการโคจรไปในอากาศใช้น้ำมัน JP10 จำนวน128ปอนด์ซึ่งน้ำมันจะบรรจุปิดผนึกเรือถังเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต A402 CA400 ขณะเอาปล่อยสีโคจรในอากาศจะทำงานอยู่นานสูงสุดประมาณ12นาทีการหมุนของเครื่องยนต์ขณะสตาร์ทใช้กำลังดันแก๊สจากดินขับแข็งแบตเตอรี่เป็นดูแบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับเอาปล่อยขณะโคจรเริ่มยิงจนชนเป้าเป็นแบบซิลเวอร์ซินหม้อเดียวแต่ภายในแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1Avionic Section หรือ AV Bus เมื่อถูกกระตุ้นจะผลิตไฟ28โวลต์ DC 8.1 แอมป์จ่ายให้กับ Seekerเรดาร์ค้นหา MGU Monitor Antimeter เครื่องวัดความสูง Engine Fuel Control หัวควบคุมน้ำมันส่วนที่2
electromechanical transaction เมื่อถูกกระตุ้นจะผลิตไฟ28โวลต์ DC 6แอมป์จ่ายไฟให้กับส่วน EM ECA control actuator ตัวที่การหันไฮโดรจินิก equipment ทุกตัวระเบิดทั้งหมดการทำงานของแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะถูกกระตุ้นให้ทำงานโดยสัญญาณ IPL intend to run ซึ่งจะเป็นจุดแก๊สเจเนเรเตอร์ทำให้เกิดกำลังดันไปดันน้ำยาอิเล็กโทรไลต์โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งอยู่ในหลอดให้เข้าทำปฏิกิริยากับเซลล์ของแบตเตอรี่และภายใน2วินาทีแบตเตอรี่ก็สามารถใช้การได้จ่ายไฟได้นาน10นาทีต่อไปส่วนควบคุมและแผนหาง Control and Retail Section Control Section Botel หามีไว้เพื่อใช้ควบคุมการปรับวิถีโคจรของเอาฝ่ายดังนี้ซึ่งมีมอเตอร์เป็นตัวขับสามารถหันได้เป็นมุมบวกลบ30องศาด้วยอัตราเร็ว120องศาต่อวินาทีพร้อมทั้งมีระบบคลัตช์และเบรกประกอบด้วยคอนโทรลแอคชูเอเตอร์4อันสามารถหมุนได้ซ้ายขวาบวกลบ30องศาควบคุมเอาไว้ที่ทางพิษทางลูคือการโค้งทางยอคือเลี้ยวขวาซ้ายติดตั้งอยู่รอบโพสเทลแต่ละอันติดตั้ง45องศากับลำตัวเอาปล่อยลงถีจะไปจับได้นะครับแอชเนี่ยเต่อไปส่วนสุดท้ายส่วนกับเพื่อนระยะต้นคือบูสเตอร์เซคชั่นบูสเตอร์เซคชั่นบูสเตอร์เซคชั่นใช้กับเอาปล่อยลงถีที่ยิงจากหรือสุดพื้นแคปแคนทาแอสลับและเรือดำน้ำแคปแคนกันเลยคือนะคาทาฝั่งแอสลับก็แทนแอสลับเรือดำน้ำเป็นดินขับแข็งมีส่วนผสมของโพลียูริเทนและอลูมิเนียม 6% หนัก257ปอนด์น้ำหนักดิน143ปอนด์แรงขับดัน 36,040 ปอนด์ต่อวินาทีระยะเวลาเผาไหม้ 2.9 วินาทีสลัดตกน้ำไปครับตอนแรกเราก็จบตอนต่อไปเป็นเรื่องวิถีโคจร